ับเป็นเรื่องที่น่าหือหาไม่น้อยเมื่อภายในมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ศูนย์การศึกษาย่านมัดซีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ได้ปรากฏพนักงานต้อนรับที่เป็นสุนัขหรือหมาพันธุ์ไทยเรียกชื่อกันโดยทั่วไปว่าเจ้าอเล็กซานเดอร์ไข่ม้วนมันเป็นหมาสีขาวอมเหลืองอายุ4ปีที่แสนรู้ที่จะคอยต้อนรับผู้ไปเยือนให้ได้รับความประทับใจอยู่เป็นประจำทุกวันที่มีผู้เดินทางเข้าออกโดยเฉพาะด้านหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยเจ้าอเล็กซานเดอร์ไข่ม้วนก็จะวิ่งเข้าไปให้การต้อนรับบางครั้งทำทีเข้าไปคลอเคลียโดยมันจะปฏิบัติภารกิจเช่นนี้ทุกวันและจะไม่ออกไปห่างจากอาคารภายในมหาวิทยาลัยเลยเสมือนจะคอยทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายสร้างความประทับใจละคนเอ็นดูให้กับผู้ไปเยือนรวมถึงอาจารย์และนักศึกษาที่ต่างคุ้นเคยกับเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้เป็นอย่างยิ่งเจ้าอเล็กซานเดอร์ไข่ม้วนเป็นสุนัขที่ไม่ดุและไม่เคยกัดใครทั้งชอบการอยู่ร่วมกับมนุษย์ชอบการต้อนรับและขี้เล่นทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ติดป้ายที่คอเป็นบัตรแข็งแสดงถึงความไว้วางใจตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่บริการต้อนรับของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัวซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าน้องหมาตัวนี้จะภาคภูมิใจในตำแหน่งที่ได้รับเพราะนอกจากจะไม่เคยแสดงอาการรำคาญกับป้ายที่ห้อยอยู่ที่คอแล้วยังทำหน้าที่ต้อนรับได้อย่างแข็งขันอีกด้วยแต่กว่าที่เจ้าอเล็กซานเดอร์ไข่ม้วนจะได้รับความไว้วางใจจากมนุษย์มันได้ผ่านเรื่องราวมากมายโดยมันเคยเป็นสุนัขจรจัดมาตั้งแต่อายุได้1ปีแต่แล้วโชคชะตาก็ชักนำให้มันเดินหลงทางเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเมื่อได้พบเจอกับอาจารย์และนักศึกษาที่ให้อาหารจึงเริ่มถูกเรียกชื่อว่าเจ้าไข่ม้วนเพราะมีขนสีขาวอมเหลืองจากนั้นก็ถูกเรียกว่าเจ้าอเล็กซานเดอร์ไข่ม้วนในที่สุดเนื่องจากมันเป็นหมาที่นิสัยดีและมีรูปร่างหล่อเหลาจึงถูกเลี้ยงดูในมหาวิทยาลัยพร้อมกับพรรคพวกน้องหมาอีก2ตัวกลายเป็นทีมต้อนรับสีขาที่น่ารักไปในที่สุดเล็กเขาเป็นหมาจรนะคะเขาหลบเข้ามาในวิทยาเขตนะคะก็คือเดินมาจากหอพักมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาทางตึกวิทย์แล้วก็พอมาตึกวิทย์เนี่ยเขาเป็นหมาที่แบบดูหล่อแล้วก็สุขภาพดีที่สุดในนี้ค่ะก็เลยชวนกันว่ามาอยู่ด้วยกันตรงนี้ไหมตรงนี้จะมีข้าวกินเขาก็เลยมาวนเวียนอยู่ที่ตึกวิทย์อย่างเงี้ยค่ะส่วนตั้งชื่อเนี่ยตอนแรกเขามาใหม่ๆตัวเขาสีทองเนี่ยค่ะก็จะให้ชื่อว่าม้วนทองม้วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกไปเรียกมาอาจารย์แต่ละคนที่เขาเอ็นดูน้องเนี่ยค่ะเขาก็จะมีชื่อเรียกกันปากกันไปค่ะก็จะมีไข่ม้วนบ้างเป็นอเล็กซานเดอร์บ้างอย่างอาจารย์อ้อมอย่างเงี้ยเขาจะตั้งชื่อสัตว์เป็นน้องๆเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นสุนัขที่อาจารย์เขาเลี้ยงไว้ที่หอพักอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษพอเห็นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นอเล็กค่ะและอเล็กนี่อายุเท่าไหร่ครับตอนมาแรกๆน้องอยู่ประมาณ1ขวบค่ะก็คือมาตั้งแต่ไม่แน่ใจ2ปี3ปีประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณ4ขวบได้ค่ะแล้วที่มาของการแขวนบัตรเนี่ยครับเป็นที่มาของการแขวนบัตรก็คือจริงๆแล้วน้องเขาเป็นสุนัขรับแขกค่ะคือเขาจะไม่ดุเขาจะเหมือนแบบเจอใครอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งเข้าหาแบบไปอ้อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยงั้นลองทำบัตรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเห็นน้องใน TikTok อ่ะค่ะชื่อน้องก็มีบัตรอย่างเงี้ยมันก็เลยน้องทําให้น้องดูอย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่ในความควบคุมของเราใช่มั้ยครับสุนัขที่มีบัตรจริงๆของเราจะมีการขึ้นทะเบียนน้องหมาในของวิทยาเขตอยู่แล้วค่ะก็จะมีเป็นชมรมปลัดแห่งกับน้องหมาค่ะจะมีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงของในมอแล้วก็พาทําวัคซีนฉีดวัคซีนต่างๆแล้วก็มีทําหมันนะคะแล้วก็ฉีดพวกกําจัดเห็บอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเขาเป็นขวัญใจนักศึกษาด้วยไหมครับขวัญใจนักศึกษาใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆมาก็จะรักเขาแล้วก็ชอบถ่ายรูปกับเขาแล้วเขาก็จะชอบแบบนั่งให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบขี้อ้อนแล้วก็เข้ากับสุนัขได้ทุกตัวค่ะเขาก็จะเดินไปได้รอบมหาวิทยาลัย
เมื่อมีผู้รู้จักกับเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้มากขึ้นก็มีคนเข้าไปให้อาหารน้องหมามากขึ้นตามมาทำให้ทางชมรมปันรักแด่น้องหมาของมหาวิทยาลัยได้ขึ้นป้ายภาพหน้าอเล็กซานเดอร์ไคมอนประกาศงดให้อาหารน้องหมาก่อนเวลาบ่าย2โมงของทุกวันเพื่อให้ถูกสุขลักษณะและให้เจ้าอเล็กซานเดอร์ไคมอนได้อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยและเป็นสีสันไปอีกนานเท่านานน้องหมาที่น่ารักมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาเรียนใช่ไหมคะเราก็จะเจออเล็กตัวแรกเพราะว่าอเล็กจะเป็นน้องหมาที่แบบว่าเดินมาเล่นแล้วก็เดินมาต้อนรับทุกเช้าเลยค่ะก็น่ารักมากๆค่ะแล้วอเล็กไม่มีการกัดหรือว่าไม่มีอะไรนะคะก็คือให้น้องๆทุกคนจับได้เต็มที่เลยแล้วเห็นบอกเวลาให้อาหารน้องจะยิ้มเหรอใช่ค่ะเวลาให้อาหารเวลาจะมีอาจารย์อยู่ท่านนึงค่ะที่แบบว่ารักน้องมากๆเลยน้องก็จะแบบว่ามารับแล้วก็ไปส่งอาจารย์ที่หน้ามอทุกวันเลยใช่ค่ะเวลาให้อาหารคือแบบว่าน้องก็กินง่ายค่ะกินเป็นเวลาหมาที่นี่จะกินเป็นเวลาแต่เป็นที่รักของนักศึกษาที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ